ในครั้งสมัยพระพุทธกาลนั้นเมื่อสมัยที่พระพุทธเจ้าของเรายังอยู่ในเพศของกษัตริย์มีความสุขทั้งโลกมากกว่าคนทั้งหลายเพราะอยู่ในเพศของกษัตริย์มีความเป็นอยู่สะดวกสบายทุกสิ่งทุกอย่างแต่ท่านก็ยังมีปัญญาเห็นว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นเป็นทุกข์ความแก่ความชราเป็นทุกข์และทุกชีวิตก็ไม่ล่วงพ้นมรณะคือความตายไปได้ท่านมีปัญญาเห็นว่าไม่ว่าจะเกิดอีกกี่ภพกี่ชาติคนเราต้องมาพบกับความเจ็บความแก่ความตายในทุกภพทุกชาติก็เกิดความโศกสังเวชก็มีความคิดดำริว่าเมื่อมีความเกิดก็มีความตายงั้นก็ต้องมีที่ไม่เกิดไม่ตายถึงแม้ว่าจะใช้ชีวิตอยู่ในราชวังก็ตามก็มีความสุขในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในวัตถุธาตุทั้งหลายทั้งลาภยศสรรเสริญทุกสิ่งทุกอย่างเต็มบริบูรณ์แต่เขาไม่ติดในสุขมีปัญญาที่เห็นความทุกข์จึงแสวงหาโมกขธรรมคือความหลุดพ้นสละทุกสิ่งทุกอย่างออกจากพระราชวังไปบำเพ็ญภาวนาตามป่าตามเขาตามถ้ำซึ่งสมัยก่อนนั้นคนก็ไม่ค่อยรู้จักนักบวชจะมีลัทธิต่างๆก็อยู่มากแต่ในเมื่อนักบวชทางพุทธศาสนายังไม่เกิดขึ้นก็เปรียบเสมือนกับเป็นขอทานนั่นแหละอาศัยเลี้ยงชีพจากอาหารที่เหลือจากชาวบ้านไปตามสถานที่ต่างๆหลีกเล่นบำเพ็ญภาวนาใช้เวลา6ปีจึงตัดสรุอนุตตรธรรมโมสัมมาสัมโพธิญาณนับแต่นั้นจึงมีเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายจึงแสดงธรรมโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5แล้วก็ได้แสดงธรรมโปรดสาวกตามๆกันมาให้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยมากผู้บวชในสมัยก่อนนั้นก็ออกบวชออกประพฤติบัติเพื่อแสวงหาความพ้นทุกข์ตามรอยของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหลักก็สละบ้านเรือนสละชีวิตครอบครัวบำเพ็ญหลีกเล่นอยู่ตามป่าตามเขาตามถ้ำจนบรรลุมรรคผลนิพพานกันเป็นส่วนมากสืบต่อกันมาจนถึงสมัยหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นท่านก็สืบต่ออริยประเพณีก็วัดปฏิบัติตามพระธรรมวินัยก็ออกจากเรือนออกการใช้ชีวิตออกจากการใช้ชีวิตอยู่ในเพศคารวาสแสวงหาความพ้นทุกข์หลีกเล่นอยู่ตามป่าตามเขาตามถ้ำในฐานที่สงบสงัดแต่มาสมัยหลังนี้ก็ค่อนข้างจะสะดวกขึ้นเพราะว่าอาศัยมูลความดีของพระพุทธเจ้าคนก็รู้จักพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาก็จึงถวายปัจจัย4เพื่อที่จะส่งเสริมสืบพระศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ในสมัยหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นนั้นท่านก็หลีกเล่นอยู่ตามชนบทอยู่ในป่าลึก
บนเขาหรือในถ้ำอาศัยบ้านชาวไร่ชาวสวนหรือในพานเลี้ยงชีพบิณฑบาตไปที่ไหนมีบ้านสักสี่ห้าหลังคาเรือนก็พอได้บิณฑบาตไม่ได้คิดถึงว่าจะต้องมีอาหารมากๆหรือบำรุงร่างกายให้มีกำลังหรืออ้วนท้วมสมบูรณ์เสนาสนะก็อยู่ในถ้ำบ้างกระท่อมกระต้อมบ้างอยู่ง่ายๆที่วอนเครื่องนุ่งห่มบริขารแปดก็เพียงเพื่ออาศัยในการประพฤติบัติภาวนาเภสัชยารักษาโรคสมัยก่อนก็ไม่มีอะไรติดตัวไปโดยส่วนมากก็มีอาศัยจากชาวบ้านยาสมุนไพรรากไม้ต่างๆยาพื้นบ้านที่จะมีตามป่าตามเขาพอบรรเทาอาพาธทุกเวทนานอกนั้นก็ใช้ธรรมโอสถคือสมาธิและปัญญาในการที่จะพิจารณาระงับอาพาธทางกายทางใจไม่ได้ไปโฆษณาโอ้อวดอวดอ้างที่ไหนไม่ได้ไปเดินเป็นหมู่คณะเพื่อให้อึกทึกคึกโครมท่านไปอยู่ในฐานที่สงบสงัดไปเพียงลำพังรูปเดียวหรือสองสามรูปก็มากเกินพอหลีกเล่นภาวนาหาความสงบจริงนั้นตั้งแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลงมาจนถึงสมัยหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นโดยมากพระผู้ประพฤติบัติมีจิตใจซึ่งเด่นเดียว มีความมุ่งหวังมรรคผลนิพพานเป็นแก่นสารจึงทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานกันเป็นลำดับลำดับกันมาจนถึงหลวงปู่มั่นและก็ท่านก็เผยแผ่ธรรมโดยมากทางภาคอีสานภาคเหนือก็มีลูกศิษย์ของท่านสำเร็จเป็นพระบุคคลเป็นพระอรหันต์เป็นจำนวนมากที่สืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้ในสายของเราก็หลวงพ่อชาแต่ก่อนท่านก็ครูบาอาจารย์ท่านก็หลีกเล่นมาเป็นภาวนาทั้งนั้นบริขารแปดทีวอนเครื่องนุ่งห่มก็ไม่ได้สะดวกสบายเหมือนทุกวันนี้อาหารการขบฉันก็ไม่ได้มากมายเหมือนทุกวันนี้เสนาสนะก็ไม่ได้ดีไม่ได้หรูหราอะไรไม่ได้ดีอะไรมากเภสัชยารักษาโรคก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันอาจจะขัดเขินในยุคของก่อนแต่สะดวกในการที่จะแสวงหาธรรมอันนี้การอาศัยปัจจัย4แม้นไม่สะดวกสบายเหมือนทุกวันนี้แต่ว่าแต่ละท่านนั้นก็มีจิตใจซึ่งเด่นเดียวในการบำเพ็ญเปลี่ยนภาวนาไม่ต้องการสิ่งอื่นใดนอกจากมรรคผลนิพพานนอกจากแสวงหาการที่จะได้รู้ธรรมเห็นธรรมมาทุกวันนี้ป่าเขาที่บำเพ็ญภาวนาก็มีน้อยลงเพราะความเจริญทางบ้านเมืองก็ขยายเข้าไปเป็นที่ไร่ที่สวนต่างๆเข้าไปป่าก็เลยน้อยลงแม้แต่สัตว์ป่าจะอาศัยพืชผลก็ยังอาศัยลำบากพอกลายเป็นชุมชนความเจริญเข้าไปพระโยคาวจรเจ้าที่หลีกเล่นเป็นภาวนาก็ลำบากกว่าสมัยก่อนแต่สบายในเรื่องภายนอกเท่านั้นเพราะมีความเกี่ยวข้องกับญาติโยมมากขึ้นนี่พวกเราทั้งหลายก็อาศัยมูลความดีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้จึงทำให้คนทั้งหลายผู้มีศรัทธาในพรพุทธศาสนามาถวายปัจจัย4ทำนุบำรุงพรพุทธศาสนาวัดโดยมากถ้าเป็นวัดปฏิบัติ
ก็จะเป็นอยู่ตามป่าตามเขาตามถ้ำนอกนั้นก็เป็นชุมชนส่วนมากพระวัดป่าจึงอาศัยป่าและรักษาป่าได้มากก็ยังพอมีที่เสนาสนะพอหลีกเล่นบำเพ็ญภาวนาตามวัดตามสำนักสงฆ์ต่างๆแต่การเดินทุดงวิเวกต่างๆก็มีได้น้อยลงเพราะความเจริญทางวัตถุมีมากขึ้นแต่ยังพอได้อาศัยบำเพ็ญภาวนาตามป่าตามเขาบ้างในเวลาฤดูแล้งออกพรรษาแผ่นดินแห้งก็เปลี่ยนฐานที่ไปเรียกต่างๆแต่ในพรรษาเราก็มาจำพรรษาร่วมกันแต่ละสถานที่ก็เป็นสถานที่สงบสงัดยังเป็นป่าไกลจากชุมชนไกลจากรูปเสียงที่เราสัมผัสเมื่อเข้ามาอาศัยอยู่ในฐานที่สงบสงัดท่านเรียกว่ากายวิเวกก็จะทำให้จิตวิเวกได้ง่ายคือเมื่อกายสงบกายจากรูปเสียงกิริยาสัมผัสการจะทำจิตสงบนั้นก็จะเป็นไปได้ง่ายกว่าในการที่อยู่ในที่ชุมชนที่กระทึกไปด้วยเสียงหรือความวุ่นวายต่างๆนี้วัดป่าหรือสำนักของพระสงฆ์เราก็เป็นสถานที่หรือเป็นชัยภูมิที่เหมาะสมที่จะต่อสู้กับกิเลสไปในจิตใจของแต่ละบุคคลเราเข้ามาอยู่ในฐานที่สงบสงัดความจริงต้องแลกเป็นแลกตายกันกับกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราคือธรรมของครูบาอาจารย์นั้นโดยมากผู้มีจิตใจซึ่งเด็ดเดียวไปอยู่ที่ไหนอยู่ตามป่าตามเขาตามถ้ำมันเป็นโรนานั้นท่านโดยมากก็มักจะประลบในใจว่าถ้ากิเลสไม่ตายก็ให้ตัวท่านแตกตายเสียอย่างใดอย่างหนึ่งต้องตายจากกันไม่สามารถที่อยู่ร่วมกันได้เนี่ยผู้บำเพ็ญบารมีผู้ซึ่งมีจิตใจเด็ดเดียวเขาจะเอาชีวิตเป็นเดิมพันถ้ากิเลสไม่ตายก็ยอมตายถ้าตัวเราไม่ตายก็ให้กิเลสมันตายไม่ต้องต่อสู้กับใครไม่ต้องต่อสู้กับคนอื่นให้ต่อสู้กับกิเลสในใจของเราคือความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยปกติเพราะกิเลสนั้นครอบครองจิตใจของสรรพสัตว์ทั้งหลายมีความหลงครอบงำจิตใจมานับภพนับชาติไม่ถ้วนในปัจจุบันชาตินี้พวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นพระภิกษุสามเณรก็มีโอกาสอันดีที่ได้เข้ามาบำเพ็ญสมบทที่จะต่อสู้กับกิเลสโดยตรงการค้นคว้าหาทางทำลายกิเลสก็ให้ค้นเข้าไปที่กายของเราที่ใจของเรากิเลสอยู่ที่ไหนกิเลสก็อยู่ที่ใจใจซึ่งเคยหลงคิดว่าความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจเป็นใจของเราเมื่อใจหลงยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นจิตใจของเราจึงก่อให้เกิดความทุกข์ความเล่าร้อนความเสียดแทงภายในจิตใจของเราไม่มีที่สุดถ้าเราไม่เห็นความทุกข์เราก็จะไม่รู้จักที่ใช้สติปัญญาหาสาเหตุความทุกข์ไม่รู้จักที่จะหาทางที่จะดับความทุกข์ดังเช่นคนทั้งหลายในโลกนี้ซึ่งมีความหลงเพลิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในวัตถุธาตุทั้งหลายมีความพอใจ
มีความเพลิดเพลินก็ไม่เห็นความทุกข์เมื่อไม่เห็นความทุกข์ก็จะไม่รู้จักที่จะหาหนทางออกจากความทุกข์หรือหาทางที่จะดับความทุกข์แต่เมื่อเราทั้งหลายได้สละหน้าที่การงานต่างๆออกมาสละชีวิตครอบครัวออกมาก็นับรุ่นได้ว่าได้เห็นความทุกข์พอสมควรได้เห็นประโยชน์ของการบรรพชาสมบทที่จะเข้ามาอยู่ในเพศภาคาสาวบัติอันเป็นธงชัยของพระอรหันต์เพราะฉะนั้นผู้ที่จะเป็นสาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเบื้องต้นนั้นต้องทรงธรรมวินัยคือประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยให้เป็นหลักของใจของเราคือศีลเป็นพื้นฐานให้สำรวมจิตใจของเรานั้นให้อยู่ในขอบเขตของศีลคือพระปฏิโมกข์ให้สำรวมกายวาจาใจของเราไม่ยินดียินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแต่เมื่อเรายังมีความหลงยังมีความไม่รู้ใจเราก็มีความยินดียินร้ายหรือมีความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นปกติเป็นธรรมดาแต่เราเข้ามาอยู่ในฐานที่นี้เพื่อเราจะค้นคว้าหาทางที่จะปล่อยวางความพอใจและความไม่พอใจออกไปจากจิตใจของเราการจะเรียนรู้ซึ่งอารมณ์ที่มีอยู่ภายในจิตใจของเรานั้นเราต้องทำจิตใจของเรานั้นให้สงบเมื่อมีอยู่ในฐานที่สงบสงัดเรียกว่ากายวิเวกกายก็สงบจะทำจิตให้สงบนั้นเราก็ต้องกำหนดสติให้ต่อเนื่องอยู่กับกรรมฐานบทใดบทหนึ่งซึ่งถูกกับจริตของเราโดยมากกรรมฐานซึ่งเป็นกลางคนทั่วไปก็สามารถที่จะภาวนาได้หมดก็คือกำหนดอานาปานสติกรรมฐานคือกำหนดลมหายใจเข้าออกหรือพุทธานุสติกรรมฐานคือกำหนดบริกรรมภาวนาว่าพุทโธเมื่อระวางภาระหน้าที่การงานต่างๆในชีวิตประจำวันออกมาเปลี่ยนจากงานทั้งโลกให้เป็นงานทางธรรมงานทางธรรมนั้นคือการเดินโยกนั่งสมาธิตื่นขึ้นมาก็มีสติกำกับจิตใจไปตลอดมีกิจส่วนรวมก็ทำกิจส่วนรวมด้วยความมีสติส่วนกิจส่วนตัวนั้นมีเวลาว่างเมื่อไหร่ให้มีใจซึ่งปรารภความเพียรอยู่เสมอเหมือนถึงเวลาทำงานแล้วมีเวลาว่างเราก็เข้าที่เดินโยกมเดินโยกมเมื่อยก็นั่งสมาธินั่งสมาธิเมื่อยก็เดินโยกมปราลบความเพียรตลอดคือหน้าที่การงานของเราถ้าเหนื่อยเราอยากจะพักผ่อนก็เอนกายพักผ่อนเมื่อมีสติรู้ตัวขึ้นมาก็ปราลบความเพียรต่อทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็อยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมในการที่ต่อสู้กับกิเลสการทำความเปลี่ยนนั้นต้องพยายามทำจนสมาธิเกิดขึ้นภายในใจของเราเพราะถ้าใจของเรานั้นยังมีความฟุ้งซ่านยังมีความไม่สงบภายในใจของเรากิเลสก็พาคิดไปเรื่องทั้งโลกคิดปรุงแต่งไปสารพัดเรื่องสารพัดอย่างแม้อยู่ในเพศสมณะเพศสมณีก็ตามถ้าไม่บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาให้มีกำลังแล้วกิเลสก็อาจจะฉุดกระชากให้ออกไปจากในเพศสมณะสมณีได้เพราะกิเลสก็มีอุบายร้อยสรรปันกุมทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปเพื่อที่จะจุดกระชากดวงใจเหล่านั้นให้เวียนไปในวัฏสงสารอีก
ถ้าเราไม่มีปัญญาพอที่จะแก้กิเลสภายในใจของเราก็ยึดหลักปฏิปทาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างซะก่อนยึดหลักปฏิปทาของพระอรหันตสาวกเป็นแบบอย่างว่าท่านบำเพ็ญเพียรภาวนามาเช่นไรจึงทำให้ใจของท่านมีความบริสุทธิ์เกิดขึ้นถ้าเราได้ศึกษาประวัติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ศึกษาปฏิบัติของครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านจะเป็นผู้มีความอดทนมีความเพียรไม่ท้อถอยในการประพฤติบัติปรารภความเพียรในทุกๆวันจนใจสงบเป็นสมาธิเมื่อใจสงบเป็นสมาธิจึงจะมีกำลังสติปัญญาที่จะรู้เท่าทันอารมณ์ที่จะรู้เท่าทันกิเลสแม้นความโลภเกิดขึ้นก็มีสติปัญญารู้เท่าทันแม้นความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นก็มีสติปัญญารู้เท่าทันแม้นความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงรสสัมผัสเกิดขึ้นก็จะมีสติปัญญารู้เท่าทันคือมีสติมีปัญญาที่เห็นอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นภายในใจของเรานี่เรียกว่ารู้เท่าทันอารมณ์ถ้าสติสมาธิไม่ทรงตัวใจนี้จะไม่รู้เท่าทันอารมณ์มีความโลภเกิดขึ้นใจก็ไหลไปกับอารมณ์ความโลภไม่ว่าจะเป็นปัจจัย4ทั้งหลายก็ตามก็ไหลไปกับความพอใจในทีวรบินคันอาหารการกบฉันเสนาสนะยารักษาโลกมีความโกรธมีความไม่พอใจเกิดขึ้นใจก็ไหลไปกับอารมณ์ทำให้ยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์เป็นเราโกรธเราไม่พอใจและมีความเพลินมีความยินดีที่จะเก็บอารมณ์ไว้เพราะใจกับอารมณ์นั้นแนบสนิทติดกันเป็นเนื้อเดียวกันไม่สามารถที่แยกใจออกจากอารมณ์ได้เพราะบำเพ็ญสมาธิภาวนาน้อยหรือไม่บำเพ็ญสมาธิสติสมาธิจึงไม่เกิดขึ้นใจกับอารมณ์นั้นจึงเป็นอันหนึ่งเดียวกันเราต้องเห็นว่าเราไม่ปรารถนาสิ่งใดเลยในโลกนี้นอกจากการรู้ธรรมเห็นธรรมจึงจะพอกำลับความโลภความพยศภายในจิตใจของเราได้ในวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้เราไม่ต้องการเราจึงสละการแสวงหาทรัพย์ภายนอกออกมาแล้วเราจะมาปรารถนาอะไรแม้ในปัจจัย4ก็ตามจีวรเครื่องนุ่งห่มอาหารการกบฉันเสนาสนะยารักษาโรคก็เพียงเพื่ออาศัยอยู่เพียงชั่วคราวเท่านั้นเราไม่ปรารถนาอะไรมากมายหรอกปรารถนาเพียงเพื่อประพฤติบัติภาวนาในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้นโดยใส่ปัจจัยทั้งสี่นี้ถ้าเรามีความคิดเช่นนั้นมีความมั่งน้อยสันโดษมีเพียงบริขาร8ก็เพียงพอต่อการประพฤติบัติในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งแล้วความโลภถึงแม้ยังมีอยู่ภายในใจของเราแต่ก็บรรเทาบางลงด้วยปัญญาที่พิจารณาไม่เกิดใจไม่ทำให้เกิดใจมีความพยศมีความโลภมีความทะเยอทะยานอยากในสิ่งต่างภายนอกความสงบระงับของใจก็ค่อยๆเกิดขึ้นแม้อารมณ์ความโกรธความไม่พอใจก็เช่นเดียวกันถ้าเรามีสติมีสมาธิเกิดขึ้นก็จะรู้เท่าทันอารมณ์เมื่อรู้เท่าทันอารมณ์เรามีความมุ่งหวังที่จะทำลายกิเลสไม่ใช่เหรอมีความมุ่งหวังที่จะละความโกรธเราจะเก็บจะกักขังอารมณ์นี้ไว้ทำไมจะปล่อยให้อารมณ์นี้เผาจิตใจเราไปทำไมจะปล่อยให้จิตใจเราร้อนไปด้วยความโกรธความไม่พอใจทำไมถ้าเราจะประพฤติบัตินั้นต้องตั้งใจที่จะดับความโกรธให้สิ้นไปจากใจของเราเราไม่จำเป็นที่ต้องโกรธใครเราสละอารมณ์นี้ออกไปแล้วเราจะไม่โกรธใครทั้งสิ้นในโลกนี้ถ้าจะโกรธจงโกรธตัวเองจงโกรธใจตัวเองซึ่งมีความโกรธตราบใดที่มีความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นไม่ต้องไปโกรธคนอื่น
กรธใจตัวเองว่าทำไมเราต่อสู้กับอารมณ์นี้ไม่ได้ทำไมเราแพ้อารมณ์ทำไมเราแพ้อารมณ์ทุกครั้งทำไมเราปล่อยให้อารมณ์ความโกรธความไม่พอใจครอบงำจิตใจของเราธรรมดาสมณะคือเพศที่สงบเย็นในทุกๆวันควรเจริญเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่เสมอเพื่อใจของเรานั้นมีความสงบเย็นเมื่อใจของเรามีความสงบเย็นเมื่อกระทบอารมณ์ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงถ้าเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นสติปัญญาก็จะรู้เท่าทันอารมณ์และจะมีอุบายปัญญาที่จะละอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจออกไปจากจิตใจได้ง่ายเพราะมีความตั้งใจอยู่เสมอว่าจะต่อสู้กับอารมณ์จะเอาชนะกิเลสจะละความโกรธออกไปจากใจของเราถ้าเราตั้งใจไว้เช่นนั้นก็จะไม่เป็นเรื่องยากลำบากอะไรเลยถ้าเราใจเราตกเป็นทาสของอารมณ์เรารู้ว่ากำลังของสติปัญญาไม่มีกำลังที่จะต่อสู้กับอารมณ์ก็ให้มีความอดทนมีความเพียรเดินอยู่กรมนั่งสมาธิให้มากเรากลับไปกุฏิเราอยู่คนเดียวจะไปโกรธใครจะไม่พอใจใครก็เดินอยู่กรมนั่งสมาธิให้มากทำใจให้สงบเมื่อใจสงบเย็นสติปัญญาเกิดขึ้นมีอารมณ์ก็พิจารณาอารมณ์ซึ่งอยู่กุฏิอารมณ์ก็น้อยไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแม้จะคิดไปเรื่องอดีตก็พึงตัดอารมณ์ที่เป็นอดีตเสียว่าอดีตก็ล่วงไปแล้วไปคิดถึงทำไมแม้จะปรุงแต่งไปในวันพรุ่งนี้อาทิตย์หน้าเดือนหน้าหรือปีหน้าก็ตามก็มีสติปัญญาสอนใจอนาคตยังไม่ถึงจะไปห่วงทำไมให้มีสติตั้งอยู่ณปัจจุบันพยายามตัดอารมณ์ความนึกคิดปรุงแต่งทุกสิ่งทุกอย่างจะคิดก็คิดได้แต่คิดพอสมควรคิดแต่พอดีและตั้งสติกลับมาอยู่ปัจจุบันปล่อยวางอารมณ์ออกไปสิ่งที่ควรจะดูสิ่งที่ควรสนใจคือมีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันตามองเห็นรูปข้างนอกก็พอเห็นหูได้ยินเสียงก็พอได้ยินแต่ให้มีสติเฝ้าดูใจของเราจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนแข็งก็เช่นเดียวกันเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจหรือเกิดความเฉยๆก็ตามอารมณ์หรืออาการของใจนี้เกิดขึ้นที่ใจตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงก็พอเห็นพอได้ยินแต่ให้มาดูที่ใจว่าใจนี้เกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจหรือไม่ถ้าสติสมาธิทรงตัวก็จะรู้เท่าทันอารมณ์และมีปัญญาที่จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ปล่อยวางอารมณ์ออกไปได้ทำใจของเราให้เป็นกลางอยู่เสมอสลัดอารมณ์ออกไปละอารมณ์ออกไปดับอารมณ์ด้วยปัญญาถ้าดับอารมณ์ด้วยปัญญาไม่ได้ก็กำหนดสติกลับมาที่ลมหายใจก็กำหนดสติบริกรรมภาวนาว่าพุทโธเพื่อที่จะละอารมณ์ชั่วคราวเมื่อสติสมาธิตั้งมั่นดีแล้วเมื่อมีอารมณ์ขึ้นมาอีกก็พิจารณาอารมณ์ถ้าจิตว่างจากอารมณ์ก็มีสติทำสมาธิไปการบำเพ็ญเพียรภาวนาการเดินโยมนั่งสมาธิเป็นการงานของพระเราต้องทำทุกวันเหมือนคฤหัสถ์เวลาเขาตื่นขึ้นมาทำกิจธุระเสร็จแล้วก็ออกไปทำงานทำไร่ทำสวนหรือทำธุรกิจบริษัทต่างๆก็ตามบางทีทำมาละ 7-8 ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นนั่นแหละเราก็ทำงานของเราเหมือนกันแต่เป็นการงานเดินอยู่ผมนั่งสมาธิเวลาทั้งหมดที่ว่างเดินอยู่ผมนั่งสมาธิกิจส่วนรวมทำกิจวัตรส่วนรวมก็ทำไป
จะทำให้สติสมาธิต่อเนื่องและใจนี้จะมีความอดทนอดกั้นต่ออารมณ์แม้มีอารมณ์ความโลภก็มีความอดทนอดกั้นมีปัญญาพิจารณาแม้มีความโกรธความไม่พอใจก็มีความอดทนอดกั้นเพราะมีสมาธิเป็นพื้นฐานของใจและมีปัญญาที่จะเข้าไปพิจารณาละอารมณ์ได้ง่ายความจริงกิเลสอย่างหยาบไม่มีอะไรมากคือความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงที่เราสัมผัสให้มีสติเฝ้าดูตรงนั้นแม้กิเลสที่ละเอียดขึ้นแต่เป็นของหยาบนั้นคือกิเลสกามทั้งหลายก็ตามก็เป็นธรรมชาติที่มีอยู่ภายในจิตใจสัพพะทั้งหลายแต่เรามาประพฤติพรหมจรรย์นี้ก็เพื่อที่จะดับกิเลสความยินดีในกามทั้งหลายเราชักสะพานออกมาคือไม่ยุ่งเกี่ยวในการของเรียนประพฤติศีลประพฤติพรหมจรรย์มีความอดทนอดกั้นต่ออารมณ์เมื่อมีสมาธิเป็นพื้นฐานเมื่อใจว่างจากอารมณ์ก็ฝึกซ้อมในการที่จะพิจารณาร่างกายถ้าเราเคยเห็นร่างกายบุคคลอื่นเป็นสิ่งที่สวยงามไม่ว่าจะเห็นร่างกายของชายหรือหญิงก็ตามเคยมองให้ทะลุไหมเคยมองให้ทะลุไปถึงความแก่ความตายไหมเคยมองให้ทะลุถึงความไม่เที่ยงของรูปนั้นไหมหรือไม่ว่ารูปทั้งหลายจะเป็นชายเป็นหญิงก็ตามย่อมมีความเสื่อมมีความแตกแผลที่สุดถ้าตาเห็นรูปเราไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาที่จะพิจารณาใจเราก็จะติดในรูปมีความยินดีมีความพอใจจนก่อให้เกิดกิเลสตัณหาเกิดขึ้นแต่ถ้าเรามีสติมีสมาธิเป็นพื้นฐานของใจเมื่อตาเห็นรูปเกิดอารมณ์กระเพื่อมขึ้นที่ใจคือความพอใจแม้ยังไม่เกิดกิเลสตัณหาก็ตามแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกิเลสที่เกิดขึ้นที่ใจแล้วคือความพอใจสติปัญญาต้องรู้เท่าทันเมื่อรู้เท่าทันก็ใช้ปัญญาพิจารณาทำลายรูปนั้นคือพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของรูปและปล่อยวางไปเมื่อใจว่างจากลมก็มีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันแต่เวลาว่างเมื่อจิตสงบแล้วพักจิตในความสงบเมื่อจิตถอนจากความสงบพระบวชใหม่ก็ต้องฝึกหัดพิจารณาร่างกายพิจารณาสิ่งที่เห็นได้ง่ายหลับตาก็นึกเห็นลืมตาก็เห็นคือพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังกระดูกส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายนี้ก็ได้จะพิจารณาส่วนไหนเช่นพิจารณาผมก็พิจารณาเห็นเป็นปฏิคูณหรือจะพิจารณาหนังก็พิจารณาเห็นเป็นปฏิคูณหรือจะพิจารณากระดูกก็พิจารณาเห็นเป็นปฏิคูณให้เห็นความแตกความเสื่อมจะพิจารณาส่วนเดียวก็ได้ถ้าจิตเห็นก็เกิดโสสังเวชเกิดปิติจิตก็เข้าสู่ความสงบถ้าพิจารณาผมจิตยังไม่เข้าสู่ความสงบก็ไปพิจารณาหนังหรือกระดูกหรือส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายเราเรียกว่าอาการ32นี่แหละใจอยากจะพิจารณาส่วนไหนก็ไล่พิจารณาไปแต่สติปัญญาซึ่งจดจ่อในการพิจารณาร่างกายนั้นต้องอยู่ในเรื่องของร่างกายไม่คิดไปเรื่องอดีตไม่คิดไปเรื่องอนาคตไม่ฟุ้งซ่านไปเรื่องอื่นถ้าสติปัญญาจดจ่อในเรื่องของการพิจารณาร่างกายก็พิจารณาไปได้แต่ถ้าระหว่างการพิจารณาจิตฟุ้งซ่านคิดไปถึงเรื่องอดีตหรือคิดไปถึงเรื่องอนาคตคิดถึงเรื่องอื่นที่ไม่อยู่ในเรื่องของร่างกายก็ถือได้ว่ากำลังของสมาธิไม่เพียงพอที่ใช้ปัญญาพิจารณาให้หยุดการพิจารณาร่างกายพักจิตในความสงบคือทำสมาธิต่อก่อนไปเดินโยมไปนั่งสมาธิให้จิตสงบซะก่อนสำหรับผู้ซึ่งทำจิตให้สงบได้ถ้าจิตทรงสมาธิมีสติมีสมาธิทรงตัวเมื่อพักจิตในความสงบถ้าจิตไม่สงบเพลิดไปกว่านั้นท
ถ้าจิตถอนจากความสงบขึ้นมามีสติมีปัญญารู้พอที่จะคิดนึกได้ก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาถ้าไม่มีนิมิตอสุภกรรมฐานก็พิจารณาอาการ32นี่แหละพิจารณาแต่ละส่วนจนจิตรวมลงเป็นสมาธิคือเมื่อจิตเห็นกายนี้ไม่เที่ยงกายนี้ไม่ใช่ตัวตนเกิดสังเวชเกิดปิติจิตจะพักอยู่ในความสงบวางการพิจารณาก็พักจิตในความสงบเมื่อจิตถอนจากความสงบจิตจะมีกำลังของสติปัญญาหรือจะพิจารณาร่างกายนี้แยกแยะให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟก็ได้ก็ใช้สติปัญญาพิจารณาใคร่ควรว่าร่างกายทั้งก้อนนี้ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟให้ใจเข้าไม่ให้ใจออกให้ใจออกไม่ให้ใจเข้าหัวใจหยุดทำงานธาตุลมในร่างกายก็ระเหยไปความอบอุ่นคือธาตุไฟในร่างกายก็ระเหยตามไปไม่นานร่างกายนี้เย็นขึ้น3วัน5วัน7วันร่างกายนี้เน่ามีน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลนองทับแผ่นดินธาตุน้ำก็เหลือไปธาตุดินคือส่วนที่ข้นแข็งผมขนเล็บฟันหนังกระดูกก็ยุ่ยสลายกองทับแผ่นดินกลายเป็นธาตุดินจะ10ปี20ปี100ปีก็ผุพังไปกลายเป็นธาตุดินพิจารณาโดยแยบคายเข้าไปพิจารณาในความเป็นธาตุของร่างกายเราก็ได้ใช้สติปัญญาใคร่ควรพิจารณาโดยแยบคายเพื่อที่จะสอนใจให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ยืดตนตัวตนของกายนี้ในเบื้องต้นถ้าเห็นครั้งแรกหรือใหม่ๆก็จะเกิดความสดทังเวทและเกิดปิติและจิตจะเข้าสู่สมาธิวางการพิจารณาและพักจิตในความสงบเช่นเดียวกันกับการพิจารณาสุภกรรมฐานสำหรับคนที่มีนิสัยปัจจัยนั่งสมาธิไปแล้วจิตสงบบางครั้งก็เห็นภาพนิมิตปรากฏขึ้นถ้าภาพนิมิตปรากฏขึ้นภายนอกก็เป็นภาพนิมิตของคนอื่นถ้าในเรื่องของสภากรรมฐานจะเป็นภาพนิมิตของผู้ชายก็ตามหรือผู้หญิงก็ตามหรือเด็กก็ตามก็จะเห็นเป็นภาพสภากรรมฐานปรากฏขึ้นให้เห็นในจิตหรือให้เห็นในใจเมื่อเห็นภาพนิมิตนั้นถ้าสมาธิทรงตัวภาพนิมิตอันนั้นจะทรงตัวอยู่ได้จะตั้งมั่นอยู่ได้เพียงแต่สติไปกำหนดดูภาพนิมิตอันนั้นเอาสติไปเพ่งดูภาพนิมิตอันนั้นถ้าสติสมาธิปัญญาดีภาพนิมิตนั้นจะแปรเปลี่ยนไปจะแตกสลายให้เห็นภายในใจจะแตกสลายเน่าเปื่อยผุพังไปและจิตจะเกิดสังเวชและรวมลงเป็นสมาธิภาพนี้นี่ก็หายไปหรือขณะที่พิจารณาภาพนิมิตหรือเพ่งภาพนิมิตนั้นเมื่อภาพนิมิตแปรเปลี่ยนไปแตกสลายลงไปแต่จิตยังไม่รวมลงเป็นสมาธิก็ให้กำหนดสติมาเพ่งดูกายตนเมื่อกำหนดสติย้อนเข้ามาเพ่งดูกายตนก็อาจจะเห็นนิมิตอสุภกรรมฐานปรากฏขึ้นดังเช่นภาพนิมิตภายนอกเมื่อกำหนดสติเพ่งภาพนิมิตในกายตนเห็นเป็นภาพอสุภะเน่าบ้างแห้งบ้างก็ตามที่ปรากฏขึ้นถ้าสติเพ่งดูถ้าภาพนิมิตนั้นแปรเปลี่ยนไปเน่าเปื่อยผุพังแตกสลายไปจิตก็เกิดความสดสังเวชเกิดปิติแล้วจิตจะเข้าสู่สมาธิที่ละเอียดขึ้นถ้าในทางปริยัติการเห็นนิมิตปรากฏขึ้นเขาเรียกว่าอุกขานิมิตถ้าเห็นนิมิตนั้นแปรเปลี่ยนไปก็เรียกว่าปฏิภาคนิมิตที่ปรากฏขึ้นให้จิตเห็น
แต่บางครั้งถ้านิมิตภายนอกปรากฏขึ้นก็ตามหรือนิมิตอสุภะในกายตนปรากฏขึ้นก็ตามแต่ว่าเอาสติเพ่งดูภาพนิมิตนั้นไม่แปรเปลี่ยนไปก็ใช้สติปัญญาเข้าไปพิจารณาภาพนิมิตนั้นรู้จักแยกแยะชำแหละพิจารณาแยกแยะพิจารณาธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟให้แตกลายลงไปแล้วจิตก็จะเกิดสังเวชเหมือนกันและเกิดปิติเหมือนกันและเกิดความปล่อยวางเหมือนกันหรือพิจารณากายในกายตนก็เหมือนกันถ้าสติกำหนดดูภาพนิมิตในกายตนเป็นอสุภะเน่าหรือแห้งก็ตามเพ่งดูแล้วภาพนิมิตนั้นไม่แปรเปลี่ยนไปก็ใช้สติปัญญาพิจารณาแยกแยะภาพนิมิตนั้นที่ปรากฏขึ้นในใจให้ใจเห็นความเสื่อมความแตกลายลงไปถ้าสติปัญญาจดจ่อในเรื่องการพิจารณาร่างกายในเรื่องการพิจารณาสุภะจิตจะเห็นและจิตยอมรับเมื่อยอมรับความจริงก็จะเกิดความสังเวชเกิดปิติเกิดการปล่อยวางและจิตก็เข้าสู่สมาธิเหมือนกันคือพักจิตในความสงบเรียกว่าสมาธิอบรมปัญญาและเมื่อพิจารณาสุภะก็เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิกลับมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อจิตพักในความสงบนั้นอาจจะสงบเบื้องต้นถ้าใหม่ๆอาจจะ5ทีสิบนาทีหรือครึ่งชั่วโมงก็แล้วแต่ก็พักจิตในความสงบเมื่อจิตถอนออกจากความสงบถ้าคิดว่าพอเพียงแค่การพิจารณาแล้วไม่อยากพิจารณาต่อจะเปลี่ยนยาบทไปเดินจงกรมหรือเปลี่ยนยาบทจากเดินจงกรมมานั่งสมาธิก็แล้วแต่หรือจะออกจากยาบทเดินจงกรมออกจากยาบทนั่งสมาธิก็แล้วแต่ถ้าจิตเห็นเช่นนั้นแล้วออกจากสมาธิมาสติสมาธิจะมีกำลังมากขึ้นบางครั้งจิตทรงอุเบกขาของสมาธิและปัญญาจิตจะมีความสงบเมื่อไปทำกิจธุระต่างๆตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนแข็งจิตจะไม่วิ่งไปกับอารมณ์จิตจะเป็นอุเบกขามีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันจิตจะเป็นกลางอันนี้หมายถึงกำลังของสติสมาธิปัญญาทรงตัวจะเป็นอุเบกขาเห็นก็สักแต่ว่าเห็นมีความเกิดขึ้นดับไปแต่ถ้าสติสมาธิปัญญาอ่อนก็จะเห็นการกระเพื่อมของอารมณ์ชัดคือตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจะเห็นความพอใจความไม่พอใจเกิดขึ้นแต่สติสมาธิก็มีกำลังพอที่จะใช้ปัญญาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์และปล่อยวางได้ง่ายเพราะกำลังสติปัญญานั้นคมถ้าเราทำเช่นนี้ไปอยู่เสมอมีอารมณ์ก็พิจารณาอารมณ์สติปัญญาก็จะมีความชำนาญในการปล่อยวางอารมณ์เมื่อมีเวลาบ้างก็ฝึกซ้อมในการพิจารณาร่างกาย จะพิจารณาการ32ก็ดีจะพิจารณาอสุภกรรมฐานก็ดีจะพิจารณาธาตุกรรมฐานก็ดีก็พิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนถ้าพิจารณาบ่อยๆจิตจะชำนาญในการพิจารณาการพิจารณากายในกายนี้ถ้าพิจารณาบ่อยๆจะเกิดความชำนาญจะกำหนดกายขึ้นมาพิจารณาเมื่อไหร่ก็ได้แม้จะอยู่ในยบททั่วไปจะกำหนดกายเป็นอสุภะก็ได้จะกำหนดกายเป็นโครงกระดูกก็ได้มันจะมีความชำนาญเพราะฝึกซ้อมมาพอสมควรถ้าพิจารณากายในกายจนชำนาญแล้วถ้าจิตเห็นกายไม่เที่ยงกายไม่ใช่ตนกำลังของศีลสมาธิปัญญาละเอียดขึ้นความโสดสังเวชจะไม่เกิดขึ้นจิตจะเข้าสู่ปิติเลยและพิจารณาบ่อยๆจนมีความชำนาญมากขึ้นถ้าพิจารณากายร่างกายเนี่ยเข้าสู่ความสงบหมายถึงชำนาญแล้วนะเมื่อจิตพิจารณาร่างกายจะพิจารณาการ32ก็ดีพิจารณาสุภกรรมฐานก็ดีพิจารณาธาตุกรรมฐานก็ดีถ้าจิตเห็นชัดไปในจิตบางที
ความสังเวชก็ไม่เกิดขึ้นปิติก็ไม่เกิดขึ้นจิตจะเข้าสู่ความสุขของสมาธิเลยแต่จิตที่เข้าสู่ความสุขของสมาธินี้ก็ด้วยปัญญาที่เห็นกายไม่เที่ยงไม่ใช่ตนและผ่านความสังเวชผ่านปิติเข้าสู่ความสุขซึ่งละเอียดเลยถ้าสติปัญญาพิจารณากายในกายจะละเอียดขึ้นไปอีกเมื่อจิตเห็นกายไม่เที่ยงไม่ใช่ตนจิตก็เข้าสู่เบกขาเลยโดยไม่ผ่านโดยทะลุผ่านปิติผ่านสุขคือไม่มีปิติไม่มีสุขเข้าสู่เบกขาเลยเป็นทั้งปัญญาเป็นทั้งสมาธิที่ละเอียดคือกำหนดกายทะลุไปถึงความว่างเลยจะพิจารณาอสุภกรรมฐานจะพิจารณาธาตุกรรมฐานก็ตามกำหนดกายก็ทะลุไปถึงความว่างคือไม่มีปิติไม่มีสุขเข้าสู่เบกขาและมีสติรู้อยู่ในปัจจุบันนี่หมายถึงผู้ชำนาญในการพิจารณากายตั้งแต่เบื้องต้นทีแรกพิจารณาร่างกายทีแรกๆจะเกิดความสังเวชและเกิดปิติพิจารณาชนชำนาญจนเต็มรอบของเขาความสังเวชไม่เกิดขึ้นพิจารณาร่างกายเข้าสู่ปิติพิจารณาจนชำนาญก็มีพิจารณาร่างกายความปิติจะไม่เกิดขึ้นเข้าสู่ความสุขพิจารณากายในกายนี้จนละเอียดขึ้นจนชำนาญขึ้นมีความแคล่วคล่องของสติปัญญาเมื่อเห็นกายนี้ไม่เที่ยงไม่เที่ยงตนจะเข้าสู่เบขาเลยจะเข้าสู่ความว่างเลยอันนี้เรียกว่าพิจารณาจนชำนาญ ถ้าผู้ใดพิจารณากายในกายตนและเห็นความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงตนแม้ในเบื้องต้นนั้นพิจารณามรณานุสติพิจารณาการ32ก็พอที่จะละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้อย่างหยาบก็ละได้ส่วนหนึ่งทำให้ความโลภมันเบาบางไปทำให้ความโกรธความอาฆาตไปบาดหมดไปความโกรธความไม่พอใจมีอยู่แต่บรรเทาบางไปความยึดมั่นถือมั่นในกายตนก็น้อยลงถ้าพิจารณากายในกายละเอียดขึ้นพิจารณาสุภกรรมฐานธาตุกรรมฐานจนมีความชำนาญจนเต็มรอบของเขาถ้าอินทรีย์บารมีแข็งกล้าเต็มรอบเขาก็จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนส่วนที่รองกายอย่างกลางก็ถูกวางลงเมื่อวางลงความโลภก็บรรเทาบางไปอีกความโกรธความไม่พอใจก็น้อยลงไปความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนก็น้อยลงไปอีกนี่แหละความชำนาญของศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นทางดำเนินไปเพื่อที่จะทำลายกิเลสศีลคือธรรมวินัยเป็นปกติศีล227ศีล10เป็นปกติทรงตัวสมาธิก็ทรงตัวเป็นลำดับขึ้นไปละเอียดขึ้นไปทุกขั้นตอนสติปัญญาก็ละเอียดตามไปจะพิจารณาลมก็พิจารณาได้ง่ายละปล่อยวางอารมณ์ได้ง่ายจะพิจารณากายในกายตนก็พิจารณาได้ง่ายปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้ง่ายถ้าศีลสมาธิปัญญาทรงตัวดีสติปัญญามีความแคล่วคล่องชำนาญการพิจารณาลมนั้นก็พิจารณาปล่อยวางได้ง่ายมีสติรู้เท่าทันอารมณ์ตลอดตั้งแต่กิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอารมณ์ซึ่งละเอียดขึ้นก็ตามบางครั้งสติสมาธิทรงตัวอารมณ์เกิดขึ้นก็ดับไปถ้าอารมณ์นั้นไม่ดับสติปัญญาก็สามารถที่พิจารณาทำลายได้ปล่อยวางได้ง่ายและสติก็ตั้งอยู่ในปัจจุบันเมื่อว่างจากลมก็จะรู้หน้าที่แห่งการพิจารณากายในกายตนจะพิจารณาสุภกรรมฐานธาตุกรรมฐานเข้าไปสู่ความละเอียดคือความว่างอยู่เสมอถ้าว่างบ่อยๆพิจารณาเข้าไปสู่ความว่างบ่อยเห็นกายตนในปัจจุบันซึ่งเคยพิจารณาทะลุไปถึงความว่างมันก็ไม่เที่ยงกายในปัจจุบันก็ไม่เที่ยงกายในกายที่เป็นอดีตที่ผ่านมาก็ไม่เที่ยงกายในปัจจุบันนี้ก็ไม่เที่ยงจิตจะถอนจากความยึดมั่นถือมั่นในกายอดีตในกายที่จะแปรเปลี่ยนไปและกายในกายในปัจจุบันจะเห็นกายในกายปัจจุบันนี้ก็ไม่เที่ยงทะลุทั่วถึงหมดการพิจารณาสุภกรรมฐานก็ชำนาญจนแหลกละเอียดหมดจะพิจารณาธาตุกรรมฐานก็ชำนาญแหลกละเอียดหมดจนสิ้นสงสัยในใจของบุคคลนั้นหมดความสงสัย
ก็จะรู้ขึ้นได้ด้วยตัวเองนะหมดหน้าที่แห่งการพิจารณาร่างกายหรือรูปร่างกายนี้ใจนี้จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้โดยสิ้นเชิงในกายละเอียดนี่คือปล่อยวางขั้นสุดท้ายของการพิจารณาร่างกายคือปล่อยวางโดยสิ้นเชิงหมดหน้าที่แห่งการพิจารณากายตนหมดหน้าที่แห่งการพิจารณาวัตถุธาตุทั้งหลายจะดับลงไปด้วยกันความโลภก็ดับสนิทความโกรธก็ดับสนิทความยินดีในกามทั้งหลายก็ดับสนิทใจนี้จะไม่ยินดียินร้ายในวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้เป็นเพียงแต่สมมุติมุดไปตามอาการของใจเท่านั้นเห็นว่าสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ไม่ว่าสิ่งที่มีชีวิตหรือวัตถุธาตุทั้งหลายก็ตามเป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเห็นด้วยใจรู้ด้วยใจปล่อยวางด้วยใจเห็นสมมุติปล่อยวางสมมุติจิตก็เป็นวิมุตติคือหลุดพ้นขึ้นมาหลุดพ้นจากการข้องเกี่ยวจากการยึดมั่นถือมั่นในกายตนจากการยึดมั่นถือมั่นในลมอย่างหยาบอย่างกลางแต่ในลมที่ละเอียดนั้นคืออาการของใจอย่างละเอียดนั้นยังมีอยู่ที่ท่านเรียกว่าความหลงอวิชชาคือความหลงอย่างละเอียดซึ่งจะหลงยึดในปัจจุบันจิตปัจจุบันธรรมว่าเป็นจิตและจะมองไม่เห็นกิเลสเลยจะไม่สามารถที่เห็นกิเลสได้เลยเพราะความโลภก็สิ้นไปแล้วความโกรธก็สิ้นไปแล้วความยินดีในกามทั้งหลายก็ดับไปแล้วจะไม่เห็นกิเลสเลยเหลือแต่ความว่างมองไปไหนก็ว่างหมดว่างทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้แต่สิ่งที่ไม่ว่างคือใจตัวเองไม่ว่างนอกนั้นภายนอกว่างหมดเพราะใจมองไปข้างนอกส่งไปข้างนอกว่างหมดหากิเลสไม่เจอแต่กิเลสนั้นเป็นใจทั้งดวงคือกิเลสกิเลสก็ซ่อนอยู่ในใจนั่นแหละเหมือนเงาเนี่ยซ่อนอยู่ด้วยกันหลบอยู่ด้วยกันใจซึ่งยังมีความหลงนั้นก็จะพิทักษ์รักษาดูแลอย่างดีทนุถนอมนั่นแหละจิตจริงยังติดอยู่จะติดอยู่ในรูปฌานรูปฌานก็แล้วแต่ในความสงบเย็นก็ตามจะติดอยู่ในอารมณ์ซึ่งเป็นกุศลก็ตามก็ยังติดอยู่จะมีความคิดในเรื่องอารมณ์กุศลในความคิดที่ดีก็ยังติดในดีอยู่ติดในความจำได้ไม่รู้จิตในความนึกคิดปรุงแต่งติดในการรับรู้ซึ่งบางท่านก็คิดว่าเป็นผู้รู้แต่ผู้รู้ตรงนี้ยังเป็นผู้รู้ที่ไม่บริสุทธิ์เป็นเพียงผู้รู้ที่สะอาดขึ้นมาบ้างเท่านั้นแต่ยังไม่บริสุทธิ์เพราะใจนั้นยังมีความหลงส่วนละเอียดหลงยึดมั่นถือมั่นในปัจจุบันว่าเป็นใจใจนี้เหมือนเมล็ดมะม่วงซึ่งเนื้อออกหมดแล้วแต่เมล็ดนี้นึกว่ามันจะตายเอาไปโยนไปที่พื้นดินเดี๋ยวก็งอกเป็นลำต้นกิ่งก้านสาขาขึ้นมายังมียางอยู่เมล็ดนี้ยังไปเกิดได้ถ้าในทางธรรมถ้าร่างกายแตกดับเข้าไปนู่นสุคตาวาสพรมเมื่อกิเลสส่วนละเอียดยังมีอยู่ภายในใจศีลสมาธิปัญญาก็ต้องดำเนินต่อไปศีลก็ทรงตัวสมาธิก็ทรงตัวแต่สมาธินั้นต้องละเอียดขึ้นสติปัญญาจึงเฉลี่ยตามนี่การค้นคว้าหาทางทำลายกิเลสก็ไม่ได้ค้นจากสิ่งต่างๆภายนอกอารมณ์ไม่ปรากฏแต่การกระเพื่อมของใจซึ่งเป็นกิเลสนั้นปรากฏจะเวทนาความสุขเฉลยก็ตามความสุขความทุกข์ความเฉยความเฉยนั้นเป็นกิเลสแต่โดยมากในระดับนี้จะเห็นความสุขส่วนละเอียดความจำได้ไม่รู้ซึ่งเคยยึดว่าเป็นเราก็จะเริ่มเห็นว่ามันไม่เที่ยงโดยแท้จริงไปในใจไม่ใช่ตัวตนเป็นเพียงอาการของใจความนึกคิดปรุงแต่งทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ใจใจเคยหลงว่าความคิดปรุงแต่งของเราก็คือเราคิดดีส่วนความคิดไม่ดีนั้นไม่ปรากฏขึ้นมาหรือปรากฏก็เพียงสมมุติโดยมากความคิดที่ดีปรากฏขึ้นก็คิดว่าเป็นเราเพราะถ้าเราไม่คิดกับใครคิดความคิดปรุงแต่งทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่ใช่ใจก็จะงงนั่นแหละว่าทำไมไม่ใช่ใจก็ใจเราคิดใจเราคิดยังว่าไม่ใช่ใจสิ่งที่คิดไม่ใช่จิตสิ่งที่ไม่คิดนั่นแหละจิตอะไรอยู่หลังความคิด
อะไรอยู่หลังผู้รู้ให้ค้นคว้าเข้าไปผู้รู้ณปัจจุบันยังเป็นผู้รู้ซึ่งยึดมั่นถือมั่นในปัจจุบันจิตปัจจุบันธรรมว่าเป็นจิตต้องพิจารณาจิตพิจารณาธรรมเข้าไปให้มันละเอียดผู้รู้ก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นก็ดับไปจะเป็นเวทนาความสุขเสลียดก็ไม่เที่ยงจะเป็นความจำได้ไม่รู้ก็ไม่เที่ยงความคิดปรุงแต่งทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่เที่ยงการรับรู้ต่างๆก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นก็ดับไปเป็นอาการของใจเท่านั้นสิ่งที่คิดว่าใจมันไม่ใช่ใจหรอกให้ดูว่าอะไรอยู่หลังผู้รู้เข้าไปจึงจะเห็นใจที่บริสุทธิ์ใจต้องพิจารณาจนชำนาญสติปัญญาต้องละเอียดเหมือนกับแยกกายหรือพิจารณากายเห็นชัดแล้วปล่อยวางเห็นเวทนาก็ต้องเห็นชัดแล้วปล่อยวางเห็นสัญญาความจำก็ต้องเห็นชัดแล้วปล่อยวางเห็นสังขารความนึกคิดปรุงแต่งก็ต้องเห็นชัดแล้วปล่อยวางเห็นการรับรู้ต่างๆก็ต้องเห็นชัดแล้วปล่อยวางคือทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่คิดว่าเป็นใจทำลายอะไรทำลายใจตัวเองนั่นแหละซึ่งคิดว่าเป็นใจคือใจที่มีความหลงเป็นในวิชาความหลงทำลายใจตัวเองก็จะเหลือความบริสุทธิ์ออกมาถ้าเราจะแยกพระสัมฤทธิ์ซึ่งประกอบด้วยทองหน้าเงินในนั้นเป็นโลหะแต่เราสามารถที่แยกธาตุออกมาเหลือทองคำที่บริสุทธิ์ได้ถึงแม้ว่ามีทองหน้าเงินต่างๆโลหะต่างๆประกอบในนั้นก็ต้องแยกทองคำออกให้ได้ในใจกับกิเลสก็เหมือนกันก็ต้องแยกกิเลสออกจากใจให้ใจเหนือกิเลสเหนืออารมณ์ความโลภความโกรธความหลงความยินดีกามทั้งหลายไม่ให้ใจตกเป็นธาตุของกิเลสให้ใจนั้นจึงไม่มีในรูปใจนั้นไม่มีในเวทนาใจนั้นไม่มีในสัญญาสังขารวิญญาณมันเหนือไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างใจนี้ไม่ติดในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปก็ไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยงสัญญาก็ไม่เที่ยงสังขารก็ไม่เที่ยงวิญญาณก็ไม่เที่ยงรูปก็ไม่ใช่ตัวตนกายนี้ใช่ตัวตนที่ไหนเกิดขึ้นมาแล้วมีความแตกสลายเป็นธรรมดาเวทนาความสุขความทุกข์ความไม่เฉยก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนเกิดขึ้นก็ดับไปสัญญาความจำเกิดขึ้นก็ดับไปสังขารนึกคิดปรุงแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องดีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นก็ดับไปการรับรู้เกิดขึ้นก็ดับไปทุกสิ่งทุกอย่างดับหมดเหลือแต่ใจที่บริสุทธิ์ที่ครูบาอาจารย์ท่านกล่าวว่าเป็นธรรมธาตุเป็นใจที่บริสุทธิ์หรือเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์จะปรากฏขึ้นที่ใจของบุคคลนั้นครูบาอาจารย์ถึงกล่าวว่าธรรมกับใจนั้นเป็นอันหนึ่งเดียวกันเมื่อธรรมกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันก็คือสมมติว่าความหมายคือพระนิพพานคือการดับความโลภดับความโกรธดับความทุกข์ให้สิ้นไปจากใจของบุคคลนั้นเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติในพระวันพุทธศาสนาไม่ต้องศึกษาอะไรมากให้มาศึกษาเรื่องของร่างกายของเราให้มาศึกษาเรื่องของใจของเรากิเลสอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจนั่นแหละทำไมต้องพิจารณาร่างกายก็เพราะใจยึดมั่นถือมั่นในกายนี้เป็นตัวตนของเราสิ่งใดเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเราก็ต้องพิจารณาตรงนั้นเพื่อปล่อยวางเพราะสิ่งใดซึ่งเข้าไปยึดมั่นถือมั่นใจไม่มีทุกข์ไม่มีย่อมก่อให้เกิดความทุกข์ภายในจิตใจใจเมื่อยึดกายก็ทุกข์เมื่อโรคภัยไข้เจ็บบังเกิดขึ้นความชราบังเกิดขึ้นมรณะบังเกิดขึ้นใจก็ทุกข์ใจยึดในอารมณ์ความโลภใจก็ทุกข์ยึดในอารมณ์ความโกรธใจก็ทุกข์ยึดในอารมณ์ความสุขความทุกข์ความดีในกามทั้งหลายก็มีความทุกข์ท่านจึงให้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในทุกสิ่งทุกอย่างจะอาศัยก็เพียงสมมติอยู่อาศัยสังขารร่างกายหรืออาการของใจก็เพียงสมมติอยู่เท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราทั้งหลาย
ได้เข้ามาประพฤติบัติในพรพุทธศาสนาให้ระลึกถึงพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างให้ระลึกถึงพระอรหันตสาวกครูบาอาจารย์ทั้งหลายเป็นแบบอย่างให้หาอุบายให้เกิดศรัทธาในการกระทำความเพียรไม่ท้อถอยเหนื่อยก็พักมีกำลังก็ทำความเพียรต่อการถอยนั้นอย่าให้มีพักได้แต่อย่าให้ถอยบุกไปข้างหน้าถ้าเป็นฐานนักรบจึงเก่าจึงบอกอยู่เสมอว่าถ้าเป็นนักรบออกสู้สู่สนามรบแล้วสู้ไปจนถ้าไม่ชนะก็ให้ตายไปสู้ออกไปสู้ฆ่าศึกศัตรูออกสนามรบแล้วถ้าไม่ชนะก็ตายในสนามรบนั่นแหละถ้าชนะผ่านไปหลอดรอดมาได้ถ้าตายในสนามรบก็ยังเรียกว่าวีรบุรุษถ้ารอดออกจากสนามรบชนะฆ่าศึกศัตรูก็เป็นวีรบุรุษเด็ดตายดังเช่นพระพุทธเจ้าดังเช่นพระอรหันตบุคคลทั้งหลายที่รอดออกมาต้องเอาแบบนั้นแต่พวกเราโดยมากครับพอออกสนามรบเห็นข้าศึกยกทัพมาก็ทิ้งอาวุธแล้วถอยทัพดีกว่าเพราะฉะนั้นนักประพฤติบัติที่เป็นสาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ประพฤติบัติตามพระธรรมวินัยอย่าแซงซ้ายแซงขวาหยอกนอกทางซึ่งพระเราทุกวันนี้เป็นพระเพียงสมมุติแต่จิตใจของคนนั้นเข้ามาทำลายพุทธศาสนาโดยความหลงโดยความไม่รู้อาศัยเข้ามาบวชมาบัญชาสมบทหลอกลวงชาวบ้านกันเยอะนั่นแหละมาอาศัยพระพุทธศาสนาเนี่ยต่อไปจะมีมากขึ้นฉะนั้นพวกเราอยู่ในสายปฏิบัติสายหลวงพ่อชาให้เข้มขัดไว้ให้ประพฤติบัติตามข้อวัดปฏิบัติของครูบาอาจารย์ที่วางไว้ให้ประพฤติบัติตามพระธรรมวินัยการบำเพ็ญบารมีของเรานั้นก็จะไม่สูญเปล่าและเป็นการสร้างบารมีไปเพื่อที่จะดำเนินไปเพื่อทำให้ภพชาติสั้นเข้าและทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานในที่สุดได้ในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นพวกเราพอสมควรก็ขอยุติที่เพียงเท่านี้ธัมมยังโอวาทกถาสาธุกะรังตถามัสสิ